ทำไมหลอกว่าง่วงนั่นคือว่าถ้าคนหลอกคนลวงเรื่องคนช่อตกลักขโมยหลอกลวงคนท่านนั่นคนไงที่ถ้าไม่เห็นตนเห็นตัวเรียกว่าผีหลอกมันคำว่าหลอกในที่นี้หมายถึงการหลอกลวงให้หลงให้หลงเชื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นไม่แต่ว่ามันไม่เป็นจริงเรียกว่าหลอกลวง จิตที่คนเรานั้นทุกคนมีจิตอยู่แล้วแต่อีกจิตดวงหนึ่งนั้นหลอกลวงคนเราให้ลุ่มหลงไปด้วยประการต่างๆท่านเทศนาว่าจิตเตนะว่านิตังจิตตังท่านว่านั้นจิตหลอกลวงจิต หลอกลวงด้วยประการต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างที่มันหลอกเราทำตามความหลงเรียกว่ามัวเมาตามจิตพระพุทธเจ้าท่านว่ามันหลงคนเราหลงอยู่กับโลกอันนี้แหละเข้าใจว่าเป็นจริงไม่จังทุกสิ่งทุกอย่างสมมติว่าตนว่าตัวอย่างนี้แหละเป็นตนแท้จริงไม่ใช่ตนใช่ตัวเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่แล้วก็สลายเป็นธาตุสี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนซะไม่เรียกว่าคนซะมันก็หมดเรื่องกันไปจริงในโลกอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ใดมาเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ได้เรียกว่าคนมันก็หมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวนี้มันจิตมันหลอกคนเราทีจิตมันหลอกจิตนะทีว่าคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็สมมติว่าคนก็เลยเป็นคนจริงๆจังมาไล่ลองดูอวัยวะ32ว่าเป็นคนผมเป็นคนไหมขนเป็นคนไหมเล็บเป็นคนไหมฟันหนังในเองกระดูกเป็นคนไหมมันไม่ใช่คนทั้งนั้นอาการ32ครบทั้งตนทั้งตัวหมดไม่มีคนเลย จิตเจ้าขานี่ที่มาครองมาอยู่ครองในตัวของเรานั้นมันเป็นเจ้าของมันใช่บังคับให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเข้าไปตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานการต่างๆทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญเป็นคนไหมจิตนั้นเป็นคนไหมก็ไม่ใช่คนเหมือนกันถ้าว่าจิตนั่นหมายความถึงเรื่องความคิดความนึกต่างหากความคิดความนึกเรียกว่าจิตถ้าหาว่าเรียกจิตจะว่าอะไรนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนี่มันหลอกคนเราอันนี้นอกจากนั้นอีกมันหลอกคนเราหลอกจิตให้เราเชื่อให้เราหลงเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายนั่นนายนี่สารพัดทุกอย่างเป็นนายร้อยนายพันนายผลอะไรต่างเป็นตลอดถึงทำการเตือนหน้าที่ต่างๆแผนกต่างๆเป็นกรมเป็นกองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีไปต่างเรื่องแท้ที่จริงนั้นเท่าเก่ากับตัวคนเราคนนั้นมันเท่าเก่าเป็นอะไรก็เอาเถอะ
ตัวของเรานี่แหละตัวนี่แหละทานอาหารกับทานข้าวปากนี่แหละลงไปลำคอลำไส้แล้วก็ไปอยู่ในพุงก็ทายไปกับเท่าเก่าเป็นอะไรกับเท่าเก่า การเจ็บการป่วยเท่าเก่าเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวก็เท่าเก่าก็เท่านี้แหละของที่เป็นไม่ใช่อื่นใดตายก็นอนเท่าเก่าน่ะไม่ได้ยืนตายไม่ได้เดินตายแล้วตายแล้วก็เท่าเก่าน่ะเปื่อยเน่าของเก่าจึงว่ามันหลอกจิตแต่มันหลอกให้ลุ่มให้หลงให้สำคัญหมายมันนั่นเองต่างๆไปตามเรื่องเกิดทิฏฐิมาหน้าขึ้นสำคัญตนเป็นจริงเป็นจังเป็นขุนเป็นมูลเป็นเจ้าขุนมูลนายได้เป็นข้าราชการหน้าที่ต่างๆเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังแต่แท้ได้ยิงมันทำงานหน้าที่นั้นนั่นต่างหากเป็นนายเจ้ากรมเจ้ากองให้เป็นรัฐมนตรีอะไรต่างเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำงานตามหน้าที่เฉยเนี่ยเขามอบงานมอบการหน้าที่ให้ทำก็ทำไปตามเรื่องทำมันเอาอะไรทำทำแล้วไปเอาอะไรทำก็กายนี่แหละทำวาจานี่แหละทำใจนี่แหละทำนอกจากกายวาจาใจแล้วมีอะไรทำทั้งหมดใหญ่โตฐานได้เท่าไรก็เอานี้แหละไปทำมาคิดดูทีทวนแล้วมนุษย์คนเราจังหวะเป็นสภาพอันหนึ่งเท่านั้นนะเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ไปเท่ากันก็เจ็บไปเท่ากันก็ตายไปเท่ากันนี่ได้เรือหรอเพราะฉะนั้นสมมุตินั้นให้เข้าใจเสียว่าอันนั้นเป็นสมมุติต่างหากสมมุตินี่มันเคลือบความเป็นจริงไว้หุ้มห่อความเป็นจริงไว้ไม่เห็นความไม่ให้เห็นความเป็นจริงเลยมันเคลือบมันหุ้มห่อไว้ให้ปกปิดมิดชิดไม่เห็นความจริงท่านเลิกอันนั้นออกไปแล้วเลิกเครือบอันนั้นออกเลิกหุ้มห่อนั้นออกไปแล้วจึงจะเห็นความจริงอย่างที่ว่าให้ฟังมานี่แหละเลิกออกเสียเป็นเจ้าขุนมูลนายเจ้ากรมเจ้ากองหรืออะไรเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เลิกออกหมดเสียนายอะไรก็เลิกออกหมดเสียคนนั้นก็เลิกออกหมดเสียแล้วไม่มีอะไรหรอกความเป็นจริงเกิดขึ้นมานั่นแหละจริงจะเห็นธรรมความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละธรรมอยู่ตรงนั้นเรามาติดอยู่เพียงแค่นี้มาสมมติอยู่เพียงแค่นี้มาหลงอยู่เพียงเหล่านี้แหละจึงมาเห็นความเป็นจริงเหตุนั้นจึงว่าการปฏิบัติเพื่อชำระแก้ไขของเหล่านี้ให้หมดออกไปเห็นตามเป็นจริงแล้วของเห็นตามเป็นจริงแล้วแต่ไม่ออกมาใช้ตามเป็นจริงคือของนั้นเอามาใช้ไม่ได้สำหรับโลกอันนี้ภาษาสมมติเช่นไรก็เป็นไปตามเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงให้ไว้ต่างหากอย่าไปพูดเรื่องอันนั้นอย่าไปพูดเขาถามน่ะอันนั้นเป็นอะไรอย่าไปพูดอันนั้นบอกไม่มีอะไรอย่าไปพูดเป็นแต่ภาวะหนึ่งนะคะถ้าพูดนั้นก็เขาหาเอาบาป
มมติอย่างไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นพระพุทธเจ้านั้นก็พูดสมมติตามเรื่องแต่ความจริงของพระองค์ยังมีอีกอันหนึ่งต่างหากเอาไว้ภายในท่านจึงไม่ติดท่านจึงไม่ผูกพันท่านยังไม่เกี่ยวข้องในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นหากว่าเราเห็นอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เกี่ยวข้องกับผันนั่นแหละนั่นเราอยู่เป็นสุขเราไม่เราอยู่สบายเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวข้องนี่มันยังไปยุ่งหาว่าเป็นพี่เป็นน้องเห็นเป็นญาติเป็นน้องเป็นบุตรธิดาเห็นเป็นสามีเห็นเครื่องทั้งหลายนี่เกี่ยวข้องกับผันเข้าไปหมดหาว่าเป็นจริงเป็นจังบุตรเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาตามสภาวะของสัตว์ยังมีอุปทานยึดมั่นสำคัญในสิ่งใดในกามคุณมันก็เกิดมาในกามโลกในรูปประพบมันมีมันยึดในกามประพบรูปประพบอรูปประพบมันก็เกิดในภพนั้นๆนั่นเป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้คิดถึงบุญทั้งคุณของกันและกันเห็นอย่างเห็นตามเป็นจริงแต่ให้มันคิดถึงบุญทั้งคุณเพราะว่าเราเกิดขึ้นมานั้นยากนักยากหนาที่ได้เกิดจะเป็นคนเราไม่ได้กำเนิดเกิดจากบิดามารดาในชื่อว่ามีคุณูปการะมากที่สุดเป็นมนุษย์นี่แสนยากบางทีไปเกิดเป็นสัตว์ได้ฉานเปรียบทุรกายสัตว์ในโลกอันนี้มันมากกว่ามนุษย์ขัวขังไปเกิดได้ในทุกประเภทอันที่มาสร้างเราเป็นคนคือบิดามารดาสร้างขึ้นมาเนี่ยเสื่อเราจะมีจะรวยเราจะเป็นผู้ดีผู้ดีเราจะเป็นเจ้าเป็นนายจะเป็นใหญ่เป็นโตแม้ที่สุดจะเป็นพระอรหันต์อรหันต์บวชในพุทธศาสนาก็ได้กำเนิดมาจากบิดามารดาท่านให้เกิดขึ้นมาจึงได้ชื่อว่ามีคุณูปการะมากพ่อของมนิษฐ์เขาบอกว่าเกิดขึ้นมาไม่มีคุณไม่มีบิดามารดาบิดามารดาก็ต่างหากบุตรก็ต่างหากนั่นเกิดขึ้นมาตามเรื่องของใครของมันอันนั้นพูดง่ายโดยการที่ไม่คิดไม่พิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ยังคิดถึงเรื่องคุณอุปการะประโยชน์แก่กันและกันนะแหมมันมากมายเหลือเกินเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ใหญ่ทีเดียวต้องเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาด้วยเข้าป้อนน้ำนมอบรมสั่งสอนให้มีความรู้สร้างไอ้ให้มีวิชาอาชีพเปลืองเงินเปลืองทองไปหมดสักเท่าไหร่ก็จะเป็นคนมาอายุตั้ง20 30ก็ยังหาเงินไม่ได้อาศัยเงินทุนบิดามารดาโน่นน่ะคุณมากมายหลายการเหลือที่จะกันนานับที่ว่ามีคุณไม่มีคุณก็คือคนไม่คิดถึงคุณนั่นเอง จึงว่าให้คิดถึงคุณนะเกิดขึ้นมาทั้งส่วนที่พิจารณาเห็นเป็นสภาพอันหนึ่งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากของที่ไม่ติดไม่คล้องอันนั้นแหละเป็นของดีคือบุตรธิดาหรือว่าญาติมิตรอะไรพวกพ้องพี่น้องเราพวงมดไม่มีติดมีของอันนั้นเป็นการดีมากมันติดมันคล้องมันยังพอเป็นทุกข์เดือดร้อนมันเกี่ยวข้องโอภาษมันก็ยังเดือดร้อนวุ่นวายท่านลูกของเราเจ็บป่วยไม่อยู่ดีสบายก็เป็นเข้าใจว่าเป็นลูกจริงๆเข้าใจว่าตนลูกของตนจริงๆบิดามารดาเข้าใจว่าบิดามารดาของตนจริงเวลาบิดามารดาป่วยต้องตายให้สูญก่อนเข้าใจบิดาเขาตายจริงๆเลยเป็นทุกข์เดือดร้อนมันยังค่อยไปพ้นจากทุกข์
เพราะเหตุนี้เองแต่พิจารณาเห็นว่าอันนั้นก็ท่านเป็นทุกข์ไอ้ท่านก็เป็นก้อนทุกข์ต่างหากบิดามารดาก็เป็นก้อนทุกข์อันหนึ่งต่างหากเรามีหน้าที่ที่จะทนุถนอมในเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ทนุถนอมบำรุงห่มเลยท่านไปเมื่อตายก็เป็นเรื่องอีกต่างหากไม่ใช่ใครจะเอาไว้ได้การเห็นเช่นนี้เนี่ยจะเชื่อว่าเห็นสองเห็นทั้งสองด้านสองทางพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเห็นอย่างนั้นท่านยังไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายในโลกอันนี้สัพพโลกีนะภิรตะสัญญาจงพิจารณาโดยสัญญาว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดโลกอันนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นของสูญเปล่าเป็นของว่างเปล่าจึงจะปราศจากกังวลเกี่ยวของจึงได้ชื่อว่ามีความสุขสบายนี่อธิบายให้ฟังทั้งเรื่องจิตมันหลอกมันลวงให้เราลุ่มหลงมัวเมาด้วยประการต่างๆทั้งพันนั้นนั่นนี่อะไรต่างๆมันหลอกลวงทั้งหมดความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งนั้นทั้งขันโอตนตัวก็ไม่ใช่ตนตัวนั้นเวลาเจ็บหายตายเวลามันหายตายสูญมันก็ไม่ใช่ตัวว่าวิดาบรรดาว่าของตนมันก็ไม่ใช่ของตนเวลาตายมันก็พลาดจากไปก็หมดเรื่องหมดราวไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดไม่ใช่ของเราทั้งนั้นให้มันปล่อยวางลงไปได้อย่างนั้นจึงจะสงบสุขจึงจะเห็นความจริงในธรรมะอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมะสัจจะของจริงเป็นอย่างนั้นเอาละอธิบายแล้วให้ตั้งจิตให้เป็นกลางๆวางจิตให้เป็นกลางลงไปไม่คิดนึกสงสัยเรื่องใดๆของมดความเป็นการที่วางจิตเป็นกลางๆนั่นน่ะวางเสมอลงไปมันเยือกเย็นให้เป็นกลางๆลงไปอันนั้นน่ะเป็นเบื้องต้นแล้วก็จับเอาตัวกลางนั่นน่ะเป็นเหตุให้คิดให้นึกอันตัวกลางนั่นเป็นเหตุให้คิดให้นึกแต่ว่าไม่คิดไม่นึกอันตรงว่างนี้ไม่ต้องคิดต้องนึกเขาจับตัวกลางนั้นจะให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ไม่ส่งความคิดไม่มีความนึกสงสัยไม่มีความปรุงความแต่งไม่มีสัญญาอารมณ์ไม่มีถ้าเป็นกลางเฉยอยู่จับความเฉยๆนั่นไว้แล้วก็นึกกับพุทโธคราวนี้แล้วนาปาสติก็เอาแล้วแต่เราจะถนัดในส่วนไหนเอานั่นน่ะไว้ตรงกลางน่ะให้กำหนดไว้ตรงกลางน่ะกำหนดพุทโธหรืออนาปาสติก็ตามให้ไว้ตรงนั้นน่ะจิตก็จะสงบเป็นสมาธิการเรากำหนดเช่นนี้นะความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันหายไปเองเราไม่กำหนดไว้ตรงนั้นนะไม่กำหนดอยู่ตรงนั้นมันจึงค่อยปรุงค่อยแต่งค่อยนึกค่อยคิดไปต่างๆแต่ว่าการคิดการนึกการปรุงการแต่งนั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดในผลที่สุดก็กลับมาของเก่าแล้วคิดนึกไปเท่าไรก็เท่าเก่าอ่ะนะครับวนเวียนไปมาของเก่าแต่ลืมหลักลืมของเก่าเฉยๆหรอกเพราะฉะนั้นก็หลงตามมันจึงว่าจิตมันหลอกลวงไปโดยเหตุที่ว่าคิดนึกไปมากมายวันข้ามคืนล่วงตลอดปีตลอดชาติไปแล้วก็กลับมาของเก่านั่นแหละอะไรของเก่าคิดอยากมีอยากรวยคิดอยากได้โน่นได้นี่คิดอยากใหญ่อยากโตคิดอยาก
นั่งอย่างเมียนะก็ของเก่าคิดไปได้คิดของเก่าเนี่ยจึงควรเบื่อควรหน่ายควรสละปล่อยวางลงให้วางลงให้ได้ความสุขความสงบทีลองดูความสุขนั้นได้ทำมาแล้วล่ะมันไม่จริงหรอกคราวนี้ความสุขความสงบมันจะจริงกว่านั้นอีกมันจะเป็นของจริงของจังขึ้นมาแต่เราก็จะชอบใจในความสงบนะ ทำสมาธิรวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำที่มันไหลตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องเอามาทดซะแล้วก็จงป่องน้อยๆมันไหลมันจะค่อยไหลแรงใจของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันมันฟุ้งซ่านส่งไปสารพัดทุกทิศทุกทางมันไม่รวมลงสักทีเราจึงมาหัดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างพมวิหารนี่แหละท่านท่านหาว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจของตนเมตตาจะเกิดขึ้นกรุณามุทิตาจะเกิดขึ้นในที่นั้น มันเกิดพลังของมันเกิดพลังขึ้นใจมันเกิดพลังขึ้นพอมันยังสามารถที่จะผลักดันในความชั่วนั้นออกไปความโกรธความแค้นสารพัดทุกอย่างที่มันอิจฉาริษยาหายไปหมดเข้ามารวมเป็นแห่งเดียวแล้วอย่างพูดให้ฟังง่ายๆว่า เรากั้นลมหายใจท่านลมหายใจสักพักหนึ่งมันหมดแล้วครับเรื่องนั้นมันสงสัยภายนอกมันหมดแล้วมันยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกคือเรียกว่าอันที่เรียกว่าใจนะ มันยังอันเดียวอันนั้นเรียกว่าเข้าถึงใจแต่ว่านั่นเป็นตัวอย่างเฉยๆให้เห็นใจเท่านั้นแหละแต่มันไม่สามารถจะอยู่ได้นานต้องมาฝึกหัดใจของเรานี้ด้วยวิธีต่างๆนึกพุทโธพุทโธมาอยู่ในลมเดียวก็เอาเรื่องอนาปานสติพิจารณาลมหายใจเขาออกก็เอาแต่ว่าให้เอาอันเดียวจะอันใดก็เอาจนกระทั่งมันรวมมาได้เข้าถึงจุดคือตัวใจนั้น จะอยู่ได้นานบางทีอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้มันจะไม่คิดนึกสงสัยอะไรทั้งตัดมีแต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุ ให้แผ่เมตตาได้กว้างขวางหรือจะคิดอะไรทั้งตัดก็ได้กว้างขวางแต่คิดแล้วมันก็ไม่สงบไปมันกลับเข้ามาว่าจะหาตัวเดิมถ้าหากสงบไปแล้วหมดท่าไม่มีพลังพิจารณาอะไรมันกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้ให้ตัวเดิมของมันจับหลักให้มันได้นั่นแหละยังค่อยมีกำลัง อะไรทั้งหมดขอให้รวมให้มันได้เดี๋ยวนี้เรา
ตั้งแต่เกิดจนป่านนี้แหละใจของเราไม่เคยรวมสักทีมันยังยุ่งยากอยู่คันรวมได้สักทีหนึ่งแล้วมันเห็นโอ้ความรวมมันเป็นอย่างนี้หรอกจิตมันสงบเป็นอย่างนี้หรอกแล้วยังเอาความสงบมันให้เป็นหลักจะพิจารณาอะไรทั้งหมดให้ปวงความสงบงบอันนั้นเป็นหลักไม่ทิ้งความสงบก็จะมีกำลังเพียงพอสามารถที่จะต้านทานต่อสู้ของกองกิเลสบาปธรรมพวงได้เ นี่ยให้เข้าถึงหลักตรงนั้นนะเอาทำนุสติท่านสอนในระลึกถึงพุทธาสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าธัมมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมสังฆาสติระลึกถึงคุณพระสงฆ์ชีลาสติจาคาสติเทวตานุสติเหมือนกันเราจะไประลึกแต่เพียงถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นระลึกถึงคุณพระธรรมคือเหมือนกันไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวได้หรอกพระธรรมของที่เป็นนามมันสิงอยู่ในตัวของเรานี่ระลึกว่านามธรรมที่มีในตัวของเราความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลความคิดที่เป็นอุบายในแง่ภายนั้นที่เป็นเหตุให้จิตมันรวมนั่นละเป็นคุณธรรมดีพระสงฆ์ก็เหมือนกันบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นพระสงฆ์แท้พระสงฆ์ที่แท้จริงคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติอันนั้นถูกต้องจึงเรียกว่าพระสงฆ์อนุสติท่านพูดถึงเรื่องอนุสติมี10อย่างกูปายสำหรับภาวนาไม่ใช่แต่10อย่างเท่านั้นยังมากเข้าไปกว่านั้นอีกอสุภะ10อนุสติ10อสุภะ10 อาหารปฏิกูล4พรหมวิหาร4กสิณ10ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายให้จิตรวมทั้งนั้นขันหากว่าเราทำจิตให้แน่วแน่อันเดียวลงไปอันเดียวแล้วเป็นอนุสติได้เหมือนกัน อย่าไปว่าแต่40เลยที่ท่านพรรณนาไว้40อย่างนั้นเพียงย่นย่อหรอกของในโลกนี้ทั้งหมดถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมแล้วเป็นอนุสติได้ทั้งนั้นอย่าไปพูดว่ากรรมฐานทำยังไงมันจะได้สำเร็จทำอะไรจึงได้มรรคผลนิพพานทำอะไรจึงให้รู้ล่วงได้กรรมฐานอะไรจึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคผลนิพพานคนมาถามอย่างนี้โอ้โหมันยังไกลนักไกลหนา พิจารณารอบครอบรอบด้านล้วนแต่กรรมฐานทั้งนั้นแต่พิจารณาให้มันถูกให้มันถูกคือว่ามันแน่วแน่ลงไปเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วได้ชื่อว่ากรรมฐานด้วยกันนั้น ถ้าไม่แน่วแน่ยังไม่เป็นกรรมฐานก่อนคิดส่งสายไปภายนอกไม่ตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้
ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็เป็นได้ทั้งหมดนั่นสิถ้าสติไปคุมไปตรงไหนล่ะสิ่งนั้นต้องแน่วแน่ลงไปเต็มที่ต้องแน่วแน่ไปเป็นธรรมดาอันที่มันเผลอมันหลงลืมไป